คุยดูผู้ถือหุ้นรายย่อยที่อาจจะเป็นกลุ่มหรือเป็นก้อนหรือเปล่าเราไม่ทราบนะครับที่มีข่าวอยู่ทุกวันนี้ครับก็คือเราไม่รู้จะไปร้องที่ไหนเราก็คือพนักงานตรงนี้เราได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างครับก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทํางานนะครับขาดความไว้วางใจอย่างทั้งจัดซื้อเองก็เคยปล่อยเครดิตให้เป็น 3-4 เดือนก็กลายเป็นไม่กล้าต้องซื้อเงินสดแล้วอย่างผมทางด้านการตลาดการหางานบางทีก็จะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับว่าความไว้วางใจที่ให้เราทํางานนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บริษัทจะอยู่ต่อไปได้ไหมหรือจะทําให้ทํางานได้สําเร็จลุล่วงไปได้ดีหรือเปล่ามันก็เป็นองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้พวกเราเดือดร้อนนะครับแต่ถ้าณวันนี้ไม่มีอะไรแก้ไขในภายภาคหน้าผมไม่รู้ว่าองค์กรนี้จะมีปัญหาอะไรเพราะเป็นตลาดเป็นบริษัทมหาชนถ้าไม่มีการที่จะระดมเงินทุนเข้ามาทำงานก็คงจะไปกันลำบากนะครับก็คงจะต้องในเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทมหาชนควรจะไปตรงไหนก็ต้องมาตรงนี้ก่อนถูกไหมครับแล้วก็ถ้าตรงนี้พอที่จะชี้นำหรือชี้แนะได้ว่าเราควรจะต้องเดินยังไงเพื่อให้องค์กรเราอยู่รอดก็ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับผมเพราะว่าทางบริษัทมหาชนก็เหมือนกับเป็นประเทศนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปร้องกับใครนะฮะก็คงจะเป็นในเรื่องของผู้บริหารนะครับอันนี้เราเป็นในเรื่องของพนักงานครับผู้บริหารคงต้องมาฮะผมว่าต้องมาเลยละครับเพื่อแก้ข่าวได้บอกไว้บ้างแล้วละครับรู้สึกว่าทางผู้บริหารก็คงจะมาแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่นะครับ